ย้อนรอยน้ำท่วมครั้งใหญ่กรุงเทพในช่วง200กว่าปีน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของประชาชนเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์แต่ละครั้งล้วนมีสาเหตุและผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปทำให้ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาตินี้ย้อนกลับไปเมื่อกว่า200ปีที่ผ่านมากรุงเทพเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่หลายครั้งสาเหตุหลักๆมักมาจากปริมาณน้ำฝนที่มากเกินกว่าปกติร่วมกับการระบายน้ำที่ล่าช้าและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ในสมัยก่อนพื้นที่กรุงเทพส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองและแม่น้ำไหลผ่านมากมายทำให้เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำจะเอ่อล้นและไหลบ่าท่วมพื้นที่ต่างๆได้ง่ายหนึ่งในน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คือในปีพุทธศักราช2485น้ำท่วมครั้งนี้เกิดขึ้นจากพายุฝนที่พัดผ่านกรุงเทพติดต่อกันหลายวันทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจนเกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมีประชาชนจำนวนมากต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเนื่องจากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมในปัจจุบันหลายพื้นที่ในกรุงเทพได้รับการปรับปรุงและสร้างเขื่อนกั้นน้ำรวมถึงการพัฒนาระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามน้ำท่วมยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่กรุงเทพต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งจึงต้องมีการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์น้ำท่วมที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งตลอดจนบทเรียนที่สังคมไทยได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้ในการป้องกันและจัดการกับน้ำท่วมในอนาคตการศึกษาประวัติศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจทำให้ภัยน้ำท่วมในอนาคตมีความถี่และความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจะพาย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อ200กว่าปีที่แล้วในสมัยรัชกาลที่1ขณะที่กำลังสร้างกำแพงพระนครและพระราชวังกรุงรัตนโกสินทร์ในปีมะเสงพุทธศักราช2328ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ระดับน้ำในกรุงเทพขึ้นสูงอย่างมากโดยเฉพาะที่บริเวณสนามหลวงซึ่งน้ำสูงถึง8ศอก10นิ้วหรือประมาณ 4.34 เมตรเหตุการณ์นี้สร้างความลำบากให้กับการก่อสร้างอย่างมากเนื่องจากน้ำที่ท่วมเข้ามาทำให้การทำงานต้องหยุดชะงักรวมถึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณนั้นในสมัยรัชกาลที่2เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2362น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างรุนแรงเนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมและไร่นาถูกน้ำท่วมอย่างหนักการขนส่งอาหารและสินค้าก็ยากลำบากส่งผลให้ราคาสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันพุ่งสูงขึ้นและทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2374น้ำท่วมครั้งนี้มีความรุนแรงและขยายวงกว้างไปทั่วพระราชอาณาจักรมากกว่าปีมะเสงพุทธศักราช2328ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมครั้งนี้ต้องใช้เวลานานและต้องการความร่วมมือจากประชาชนและราชการในการกู้คืนสภาพบ้านเมืองให้กลับมาเป็นปกติในสมัยรัชกาลที่4เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2402แม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าครั้งก่อนหน้านี้แต่ก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณภายนอกกำแพงพระราชวังน้ำที่ท่วมเข้ามาทำให้การสัญจรและการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากในปีพุทธศักราช2460ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่6น้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าถูกน้ำท่วมหนักจนสามารถจัดการแข่งขันเรือได้เหตุการณ์นี้เป็นที่จดจำของผู้คนในยุคนั้นเนื่องจากการจัดการแข่งขันเรือในบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่สัญจรของผู้คนแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของน้ำท่วมในครั้งนั้นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในสมัยรัชกาลที่8
น้ำท่วมใหญ่แห่งยุคสงครามโลกครั้งที่2น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายมากกว่าทุกครั้งจากก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช2485ประเทศไทยต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จนถึงเวลานั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกหนักต่อเนื่องจากพายุดิเปรสชันที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบอย่างหนักน้ำที่ล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมเข้ามาในพื้นที่สำคัญหลายแห่งโดยมีระดับน้ำสูงถึง 1.50 เมตรที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าและน้ำท่วมขังยาวนานถึง3เดือนสถานที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบได้แก่สถานีรถไฟหัวลำโพงถนนเยาวราชอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวัดภูเขาทองถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพระที่นั่งอนันตสมาคมน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบ้านเรือนหลายพันหลังถูกน้ำท่วมสภาพการคมนาคมถูกตัดขาดเกษตรกรรมได้รับความเสียหายหนักซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสงครามโลกครั้งที่2หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีการวางแผนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำและควบคุมการไหลของน้ำซึ่งนำไปสู่การก่อสร้างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในภายหลังในปีพุทธศักราช2518พายุดิเปรสชันได้พัดผ่านตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เกิดฝนตกหนักและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำจำนวนมากจากภาคกลางตอนบนได้ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากน้ำท่วมครั้งนี้หลายพื้นที่ในเมืองต้องเผชิญกับน้ำท่วมทั้งเป็นเวลาหลายวันส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและชีวิตประจำวันของประชาชนน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินของประชาชนการคมนาคมถูกตัดขาดในหลายพื้นที่โรงเรียนและสถานประกอบการต้องปิดทำการชั่วคราวการเกษตรในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มพัฒนาระบบการระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรับมือกับปริมาณน้ำที่มากขึ้นมีการสร้างคันกั้นน้ำและสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเกิดขึ้นซ้ำอีกปีพุทธศักราช2521เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่เนื่องจากพายุโซนร้อน2ลูกได้แก่พายุเบสและพายุคิดได้พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีปริมาณน้ำไหลบ่าจากแม่น้ำป่าสักในปริมาณมากทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนหลายแห่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการเกษตรอย่างรุนแรงพื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วมเสียหายทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมากส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมนอกจากนี้การคมนาคมถูกตัดขาดในหลายพื้นที่ทำให้การช่วยเหลือและการส่งมอบสิ่งของจำเป็นทำได้ยากลำบากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพและให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดน้ำท่วมในอนาคตในปีพุทธศักราช2526ประเทศไทยต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งรุนแรงอีกครั้งเนื่องจากพายุดิเปรสชัน2ลูกได้แก่พายุเฮอร์เบิร์ตและพายุคิมได้พัดผ่านเข้ามาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศทำให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้เกิดการระบายและไหลบ่าของน้ำเข้าสู่พื้นที่ต่างๆหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางได้รับผลกระทบอย่างหนัก
บ้านเรือนกว่า 5,000 หลังถูกน้ำท่วมเสียหายพื้นที่เกษตรกรรมถูกทำลายการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำถูกตัดขาดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนเพิ่มเข้ามาทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจของประเทศภาคการเกษตรสูญเสียผลผลิตเป็นจำนวนมากโรงงานอุตสาหกรรมต้องหยุดการผลิตชั่วคราวการคมนาคมที่ถูกตัดขาดทำให้การขนส่งสินค้าและบริการถูกขัดขวางส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและระดมกำลังจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพและให้ความช่วยเหลือด้านอาหารยาและที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนปรับปรุงและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำเช่นการขุดลอกคลองการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำฝนในอนาคตในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2537กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเผชิญกับพายุฝนฤดูร้อนที่รุนแรงโดยมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั่วกรุงเทพสูงถึง200มิลลิเมตรในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณฝนที่มากที่สุดในประวัติการจนถูกขนานนามว่าฝนพันปีสภาพอากาศที่แปรปรวนและการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างฉับพลันทำให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ทันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตยานนาวาย่านสะพานควายสวนจตุจักรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนวิภาวดีรังสิตถนนรัชดาภิเษกถนนลาดพร้าวถนนสุขุมวิทถนนสาทรซอยเซนหลุยมีระดับน้ำท่วมสูงถึง50เซนติเมตรน้ำท่วมขังส่งผลให้การจราจรในกรุงเทพเป็นอัมพาตรถยนต์และยานพาหนะต่างๆไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติหลายพื้นที่เกิดไฟฟ้าดับการทำงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักโรงเรียนและสถานประกอบการต้องปิดทำการชั่วคราวประชาชนต้องเผชิญกับความไม่สะดวกและความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวหลังจากเหตุการณ์นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครมีการขยายขนาดท่อระบายน้ำเพิ่มจำนวนสถานีสูบน้ำและปรับปรุงระบบการจัดการน้ำฝนเพื่อให้สามารถรับมือกับปริมาณน้ำที่มากขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปีพุทธศักราช2538ประเทศไทยต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่เนื่องจากพายุหลายลูกได้พัดผ่านประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพายุโอลิสที่เข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขามีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้กรุงเทพมหานครก็ไม่พ้นจากการถูกน้ำท่วมโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาณสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าวัดได้สูงถึง 2.27 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเท่ากับระดับน้ำท่วมใหญ่ในปีพุทธศักราช2485น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อการเกษตรพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากถูกน้ำท่วมเสียหายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนถูกทำลายการคมนาคมถูกตัดขาดในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าและบริการนอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องหยุดการผลิตชั่วคราวทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนมีการจัดตั้งศูนย์อพยพและให้ความช่วยเหลือด้านอาหารยาและที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำเช่นการสร้างคันกั้นน้ำการขุดลอกแม่น้ำและคลองต่างๆและการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมในอนาคตในปีพุทธศักราช2549ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ครอบคลุมถึง47จังหวัดทั่วประเทศเหตุการณ์นี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุโซนร้อนหลายลูกที่พัดผ่านภูมิภาคต่างๆของประเทศทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนระบบกักเก็บน้ำไม่สามารถรองรับได้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักได้แก่จังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1.38 ล้านไร่ถูกใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมแต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่มากเกินไปทำให้พื้นที่เหล่านี้ไม่สามารถรองรับได้น้ำจึงไหลเข้าท่วมพื้นที่เมืองรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรและคงอยู่เป็นเวลานานกว่า1สัปดาห์น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อภาคการเกษตรพื้นที่เพาะปลูกถูกทำลายส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมากบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นไปอย่างยากลำบากนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโดยการจัดตั้งศูนย์อพยพการแจกจ่ายอาหารและน้ำสะอาดและการให้บริการทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนและดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำรวมถึงการสร้างและปรับปรุงเขื่อนอ่างเก็บน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นในอนาคตปีพุทธศักราช2554เป็นปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับมหาอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ลานิญาที่ทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนทั้งหมด5ลูกได้แก่พายุไมมาพายุนกเต็นพายุไห่ถังพายุเนสาพายุหนานแก่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วงทำให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำเกินความจุจนต้องปล่อยน้ำออกมาส่งผลให้แม่น้ำและคลองต่างๆล้นเอ่อและไหลเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มอย่างรวดเร็วอุทกภัยครั้งนี้กระจายตัวในทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมหนักเป็นเวลานานกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ไม่รอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมหลายพื้นที่ในเมืองหลวงต้องจมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลาหลายสัปดาห์ความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้มีมูลค่ามหาศาลมีผู้เสียชีวิตมากกว่า800คนบ้านเรือนหลายแสนหลังถูกน้ำท่วมเสียหายประชาชนหลายล้านคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยภาคการเกษตรพื้นที่เพาะปลูกกว้างขวางถูกทำลายส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมากนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้โรงงานต้องหยุดการผลิตส่งผลกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจโดยรวมถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคถูกทำลายการคมนาคมและการขนส่งถูกตัดขาดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากน้ำท่วมการขาดแคลนอาหารและน้ำสะอาดสร้างความยากลำบากให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและระดมกำลังจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์แจกจ่ายอาหารน้ำสะอาดและเวชภัณฑ์การจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวและการให้บริการทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติทั้งในรูปแบบของเงินทุนอุปกรณ์และบุคลากรหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รัฐบาลได้วางแผนและดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำครั้งใหญ่มีการสร้างและปรับปรุงเขื่อนอ่างเก็บน้ำและระบบระบายน้ำการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดน้ำท่วมในอนาคตเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง200กว่าปีที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้ความเสี่ยงของการเกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นการวางแผนและดำเนินการเชิงป้องกันการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมในอนาคตในปีปัจจุบันและปีต่อๆไปเราควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งในระดับบุคคลชุมชนและระดับประเทศเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นการเรียนรู้จากอดีตจะช่วยให้เราสามารถป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น